ัสดีซาปาในที่สุดเราก็ได้เจอกันสักทีนะใครๆก็บอกว่าซาปาเนี่ยสวยอย่างกับเมืองในฝันเลยเป็นเมืองในหมอกที่อากาศดีน่าเที่ยวมากๆแต่ถ้าใครที่ตามบุญไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะมาเจอแต่หมอกจนมองไม่เห็นอะไรเลยเราลุ้นมากเลยนะอย่าทำให้เราผิดหวังนะซาปาทริปนี้เนี่ยเรามาดื่มกินเที่ยวกันแบบชิลๆชมวิวบนยอดเขาฟันซิปันนั่งคาเฟ่กินอาหารอร่อยๆแฮงเอาท์บาร์สนุกๆแต่เดี๋ยวก่อนที่ความสนุกจะเริ่มขึ้นนะฮัลโหลทุกคนเราเพิ่งจองตั๋วไปเที่ยวเวียดนามเลยเป็นการไปเที่ยวเวียดนามที่ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ายังไม่เคยไปซาปานะคะและปกติหลังจากที่นุ้ยซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะนุ้ยก็จะมาซื้อประกันการเดินทางต่อเลยด้วยนะซึ่งประกันการเดินทางเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะนุ้ยว่าสำคัญมากๆเลยนะคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างที่ต่างประเทศนึกออกไหมบางประเทศอ่ะสมมติว่าเราป่วยเราต้องเข้าโรงพยาบาลที่ต่างประเทศบางประเทศคือค่ารักษาพยาบาลแพงมากนะแล้วเดี๋ยวนี้ประกันการเดินทางซื้อง่ายมากราคาถูกมากแล้วมันคุ้มมากเลยอ่ะนุ้ยซื้อมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เคยได้เคลมด้วยประกันที่นุ้ยซื้อนะคะนุ้ยจะซื้อของ Insurance ประกันตัวนี้นะคะเขาเป็นบริษัทในเครือของทิพย์ประกันภัยนะคะซึ่งก็คือดีแน่นอนนะคะแล้วก็เคลมง่ายด้วยเวลาที่นุ้ยไปเที่ยวอ่ะปกติแล้วนุ้ยก็จะไม่ได้ไปแบบหรูหรามาเฮาอะไรนะนุ้ยก็จะไปแบบแนวแบบโลคอสบ้างบินสายการบินโลคอสนะซึ่งหนุ่ยอ่ะเจอไฟดีเลย์บ่อยมากแล้วดีเลย์แต่ละทีคือโหดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเกิน6ชั่วโมงบางทีเจอเป็นวันก็มีนะคะซึ่งเวลาที่เราซื้อประกันการเดินทางไปเนี่ยข้อดีของเขาก็คือถ้าไฟดีเลย์เกิน6ชั่วโมงเราก็จะได้ค่าชดเชยด้วยแล้วอย่างประกันอินชัวร์สตัวนี้นะคะเขาดีตรงที่เวลาที่เราไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายเองเลยนะคะคือเขาสามารถเบิกจ่ายได้เองเลยมันสบายตัวมันสบายใจเวลาไปเที่ยวต่างประเทศคือเราไม่ต้องกังวลอะไรก่อนอื่นเลยนะคะเข้าเว็บ insurance.co.th ตอนนี้เนี่ยเขามีประกันรถยนต์ด้วยมีพรบนะคะแล้วก็มีประกันการเดินทางอย่างเราจะซื้อประกันการเดินทางนะคะก็คลิกไปที่เดินทางได้เลยนะคะแล้วก็กดเช็คเบี้ยประกันนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกประเทศนะคะเราก็คลิกเลือกประเทศได้เลยตรงนี้ใส่ไปเลยเวียดนามแล้วเขาก็จะให้เราเลือกวันเดินทางนะคะว่าเราจะเดินทางกันวันไหนทริปนี้นะคะนุ้ยไปทั้งหมด6วัน5คืนเลยนะคะพอเรากดวันที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นแผนประกันการเดินทางให้เรามาทั้งหมด3แผนนะทุกคนถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจ S เนี่ยจะยื่นวีซ่าไม่ได้ในบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะขอประกันการเดินทางในการยื่นวีซ่าด้วยนะคะแต่เวียดนามเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยื่นวีซ่านะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ใกล้ไทยค่าของชีพอาจจะไม่ได้แพงมากจริงๆเราอาจจะเลือกแค่แพ็กเกจ S ก็ได้คือหลัก10เองอ่ะคือแค่72บาทนะมันคุ้มมากๆเลยแพ็กเกจ L ได้ทุนประกัน3ล้านพวกค่ารักษาพยาบาลหรือค่าแบบเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรใดๆก็คือได้3ล้านนะคะเบี้ยประกันนี้419บาทแล้วก็ในกรณีไฟดีเลย์เราจะได้ 5,000 บาททุกๆ6ชั่วโมงถ้าหนูคิดว่าหนูจ่ายได้อะหนูจะเลือกแพ็คเกจ L ไปให้หมดเลยนะคะมันเป็นยอดที่มันไม่ได้แพงมากเราสามารถจ่ายได้ง่ายๆแล้วเราก็กดเลือกแผนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยพอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดใดๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็สรุปแผนประกันเพื่อชำระเงินและชำระเงินได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็มีตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วมีประกันการเดินทางเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะเรานั่งเครื่องมาลงที่ฮานอยต้องนั่งรถต่อเข้าเมืองเพื่อที่จะนั่งรถไฟต่อไปที่ซาปาโดยใช้เวลา1คืนเลยนะเอาจริงๆเนี่ยไปรถบัสนอนอ่ะจะเร็วกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่าแต่พวกเรามันสายคอนเทนต์ไงอยากได้รูปบนรถไฟเก๋ๆเป็นไงล่ะเดินทางยาวๆกันไปนี่คือเราจองมาแบบห้องหนึ่ง2คนจริงๆแล้วมันนอนได้4คนนะคะก็คือเตียงนี้แต่ว่าเราคิดว่าถ้า4คนมันจะแน่นเกินไปเพราะว่าแค่2ก็แน่นแล้วสุดๆครับไม่ได้แล้วกลัวถ้าเป็นห้อง4คนก็จะเป็นแบบนี้เลยกิจกรรมบนรถไฟมาม่าก่อนนอนนะคะนอนบนรถไฟกันมา1คืนนะคะก็มาถึงลาวไกลตอนเช้าพอดี
ลงจากรถไฟมานะคะก็จะมีคนมารับเราเพื่อเดินทางต่อไปที่ซาปาอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆสำหรับทริปนี้นะคะหนุยจองรถไฟจองทุกอย่างจากเวียดเอ็กซ์เพรสทราเวลนะคะให้เขาจัดการในเรื่องของการเดินทางทุกเรื่องให้เราเลยนะก็สะดวกสบายดีนะคะไม่มีอะไรผิดแผนเลยเดินทางกันมาเหนื่อยเลยกว่าจะมาถึงซาปานะคะรถก็มาส่งเราถึงที่รีสอร์ทที่เราจองมาเลยแกจองโรงแรมอะไรให้ฉันแกมันทางเข้าวิ่งแถวเลยนะเนี่ยดูนะคืนแรกเนี่ยเรานอนพักกันที่สินชัยอีโคลอจนะคะห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ3กิโลที่นี่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านกัดวิลเลจนะคะทางที่พักเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้เราเดินไปนะเพราะว่าถ้าเรียกแท็กซี่เนี่ยจะราคาแพงเราก็ดันเชื่อแล้วเป็นไงโคตรเหนื่อยอรุณสวัสดิ์จากซาปานะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งถึงซาปากันเป็นเวลา9โมงเช้านะคะจริงๆถึงมาประมาณ8โมงแล้วแหละก็ลงจากรถไฟนะคะแล้วก็นั่งรถต่อมาที่ในตัวเมืองซาปาก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าไปที่กัดวิลเลจนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นวิวข้างทางของเราสวยมากเลยอ่ะคำว่ากัดกัดเนี่ยเป็นคำที่เขาใช้เรียกรถ4 wheel ของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อนนะคะที่เขาได้ขับกัดกัดเนี่ยมาบุกเบิกหาแหล่งพลังงานธรรมชาติในที่นี้นะคะแล้วก็ได้ใช้พื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยสร้างเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำและต่อมานะคะก็ได้มีชาวมงดำเนี่ยอพยพมาจากกลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงเข้ามาอยู่อาศัยในที่นี้จนกลายเป็นหมู่บ้านแล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบันเลยได้เวลากินข้าวแล้วค่ะนี่มาร้านนี้เมื่อกี้สั่งเป็นแบบเป็นเซตสำหรับ4คนนะคะก็มีพวกกบมีไก่แล้วก็มีพวกผักอะไรอย่างนี้โอ้โหใหญ่มากจนน่าตกใจเซตนี้คือกิน4คนไม่หมดเลยแต่ก็เป็นอาหารมื้อแรกในซาปาที่อร่อยไม่ผิดหวังเลยโดยเฉพาะข้าวเหนียวของเขานี่คือหนูชอบมากๆกัดวิลเลจเนี่ยถือเป็นจุดเช็คอินอีก1จุดนะคะที่ถ้ามาเที่ยวซาปาเนี่ยต้องมาเลยมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วก็มีชุดท้องถิ่นให้เช่าถ่ายรูปสวยๆด้วยกินกันเสร็จแล้วเราก็ไปตามหาอีก1จุดถ่ายรูปของเราที่เราเสิร์ชดูแล้วเห็นว่ามันสวยมากจริงมากจ้าสรุปมาเจอของจริงคือสภาพนี้แล้วสภาพของพวกเราก็คือเป็นแบบนี้เดินเยอะจนเหนื่อยเราก็เลยมุ่งหน้ากลับโรงแรมมาแช่น้ำเล่นเย็นๆนะคะมาถ่ายรูปอัพ IG สักหน่อยสวยจากตำราของต้นแต่ว่าดูจากสีแล้วไม่น่าจะเผ็ดในเซตนี้นะคะเขาก็จะมีปลามีกบมีเนื้อมีหมูป่ะหมูนี่หมูสองชั้นมีหมูมีไก่แล้วก็มีไก่ด้วยสุกอร่อยนะน้ำซุปไม่เผ็ดก็คือเป็นน้ำซุปหม่าล่าที่มีกลิ่นหม่าล่าแต่ว่าไม่เผ็ดไม่ชาเบี้ยวโอ๊ยเดาว่าเค็มมันเป็นยังไงมันก็เปรี้ยวมันจะมอวาซาบิอีฮอนี้ทุกคนจำไว้ให้ดีนะมันร้ายกาจมากตัวใหญ่มากอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากน้องกบคนนี้คอนเฟิร์มว่ากบอร่อยมากอร่อยมากหวานลูกค้าของชายอ่ะใหญ่อร่อยข้างหลังเปิดไฟแล้วสวยมากเลยแบบดูอลังการอ
วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาจัดงานฉลองครบรอบ120ปีซาปาพอดีเลยคืนนี้เนี่ยคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะคะมีครบทั้งแสงสีเสียงคลึกครื้นมากๆเสียดายที่เราอยู่ไม่ทันดูพลุเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเหนื่อยกันมากๆเลยขอกลับไปนอนเอาแรงก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะกำลังเช็คเอาท์จากโรงแรมนี้นะคะเพื่อที่จะไปเช็คอินต่ออีกโรงแรมปัญหาแบบนี้ในซาปาถือเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะว่าถนนเขาเล็กมากๆแล้วก็จะเจอรถขับสวนกันแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าคนที่นี่เขาดูใจเย็นนะดูไม่หัวร้อนก็เลยกลายเป็นเราเองเนี่ยแหละที่นั่งอยู่ในรถแล้วไปหัวร้อนแทนเขาใครที่ขับเก่งไม่เก่งอย่าคิดว่าเวียดนามคือบอกเลยถ้าสมมติว่ามึงขับเวียดนามไม่ได้คือมึงเก่งสุดแล้วในที่สุดก็ถึงก็ถึงแล้วนะจ๊ะเย้ใช่ไหมเมื่อกี้ไปจ้าตอนนี้นะคะเช็คอินที่โรงแรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะออกไปหากาแฟกินกันนะคะนี่เลยโรงแรมพิตาชิโอข้างหลังนี้วันนี้ก็คือมีหมอกแบบหมอกหนาดูบรรยากาศดีนะแต่ฝนตกจ้ะเดินไปเลยเพราะถ้าไม่เดินเราก็จะไม่ได้ข้ามถ้ารอให้เขาหยุดเราก็จะไม่ได้ไปและนี่ก็คือแก้วเรคคอมเมนต์ของเขานะคะเป็นโคโคนัทมิลค์วิธคอฟฟี่นะคะอันนี้ก็คือแก้วใหญ่แล้วก็ข้างๆเป็นแก้วเล็กมันหวานแบบนัวๆมันไม่ได้หวานแบบวันมันไม่ได้หวานแหลมไม่ได้หวานน้ำตาลอะไรเงี้ยมันเหมือนกินไอศกรีมกับไอศกรีมมะพร้าวกับกาแฟใช่มันเหมือนกินของหวานอะไม่ใช่กาแฟใช่ได้หอมหอมกลิ่นกาแฟเลยอะกาแฟเด่นมากกาแฟเข้มใช่ไหมแต่รอบนี้กินได้ไม่เหมือนกันเลยอร่อยเลยอะเรามาอยู่กันที่โรงแรมโมเทลเดลลาคาเฟลนะคะคือข้างบนสุดอ่ะเขาจะมีคาเฟ่ที่เปิดถึงกลางคืนเนาะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะเป็นบาร์นะคะกลางวันก็เป็นคาเฟ่ก็ขายพวกค็อกเทลมิลเชคอะไรอย่างนี้นะคะสามารถที่มาถ่ายรูปได้จะบอกว่าข้างบนสวยมากถ้าจำไม่ผิดนะเป็นโรงแรมที่ดีไซเนอร์ระดับโลกนะคะออกแบบโรงแรมนี้มาสวยมากแต่ร้อนมากเช่นกันอากาศดีค่ะพูดร้อนมากได้ไงดีที่ไม่ตายอ่ะดิกินนะคะน่าจะอยู่แถวแถวกับตึกที่เรามาคาเฟ่เมื่อกี้นะเอาไหมมาร้านนี้นะคะชิคาโกพิซซ่ารีวิวได้ 4.8 ดาวใน Google นะคะแล้วก็คนรีวิวพันกว่าคนก็น่าจะอร่อยทุกคนร้านพิซซ่านี้อร่อยมากนะแนะนำเลยแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเป็นกันเองด้วยบริการลูกค้าดีด้วยนะคะก็ไม่แปลกใจที่เขาจะได้รีวิวดีมากๆใน Google นะคะก็คือเดินหาบาร์เล่นๆเรื่อยๆนะคะก็มาเจอร้านนี้แล้วก็แบบวิวสวยมากแล้วตอนนี้อากาศดีมากนะคะอุณหภูมิประมาณ20องศาแบบเหมือนอยู่ห้องแอร์ชิลๆตรงนี้คือหมอกหนาฝั่งนู้นก็คือหมอกหนามากมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าฝั่งนี้คือแบบสวยคนฝั่งนี้สวยมากอ้าวข้างหลัง
เราชอบร้านนี้มากๆเลยเป็นร้านที่เราเดินมาเจอโดยบังเอิญนะคะตอนนั้นอ่ะคือไวฟ์ดีมากๆบรรยากาศดีอากาศดีวิวสวยไปหมดเลยนะคะเรานั่งอยู่ร้านนี้กันนานพอสมควรนั่งเมากันเพลินไปเลยมันไม่ใช่ไฟไหม้ใช่ไหมมันเป็นไฟประทังบ้านมันคือไฟไหม้ร้านเขาอยู่กันที่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะร้านคุณลุงโทนี่นะคะคุณลุงโทนี่อยู่ข้างหลังชื่อคาเลบาแบบร้านแบบชิลชิลฝรั่งเช็คบินเลยอ่ะแล้วนะคะขายอะไรคะเนี่ยล่าสุดก็คือเป็นเจ้าของร้านแล้วเป็นเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยนะคะสาวเวียดนามน่ารักมากๆเลยร้านนี้คือเลิศสุดวิวดีสุดนั่งชิลอากาศดีแบบไม่อยากลุกไปไหนเลยโชคดีมากๆที่เราไปเจอตอนคนไม่เยอะนะคะคือแบบดีมากๆเลยชอบมากลิ้นจี่ลูกใหญ่มากใหญ่จริงน่ากินมากเลยอ่ะและต่อไปเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะเรากำลังจะขึ้นไปบนฟานซิปันโดยนั่งรถไฟแล้วก็นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปนะคะลุ้นมากว่าจะเจอฟ้าเปิดไหมเพราะว่าถ้าไปเจอหมอกหนาเนี่ยต้องเสียใจมากแน่ๆเลยอยู่บนรถไฟแล้วนะคะรถไฟก็คือเปิดพัดลมจ้าเพราะว่าอากาศดีแน่ขึ้นไปอาจจะหนาวกว่านี้ก็ได้หนาวขึ้นไปหนาวแน่นอนระหว่างทางคือวิวดีมากสุดๆๆๆเลยนะชอบมากๆมันลงนี้เลยเหรอไปล่ะวู้ตอนนี้เรากำลังจะลงจากกระเช้าจะคิดดูถ้าเป็นกระเช้าตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะคะขึ้นไปที่ฟานซิปันตั๋วค่าขึ้นฟานซิปันนะคะ4คนเนี่ยตกคนละ1ล้าน 220,000 ดองนะคะอันนี้คือราคาแบบราวทิปนะคะก็คือทั้งไปทั้งกลับเลยถ้าเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณคนละ 1,800 จริงๆค่อนข้างแรงแต่ว่าน่าคุ้มนะเพราะว่าวิวสวยมากเราไม่กล้ายืนเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากจังหวะตอนที่เขาลงก็แบบมันฟื้นลงมาเลยคนร้องไห้แล้วหนึ่งน่ากลัวอีกนะใช่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าหมอกแล้วพี่หนุ่ยแฮปปี้อ่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าเป็นหมอกแล้วค่ะหมอกเมฆนี่น่าจะเป็นเมฆแล้วล่ะต้องบอกแล้วแหละเนี่ย
พอขึ้นมาถึงด้านบนนะคะอากาศเย็นแล้วก็แอบมีหมอกเบาๆแต่ก็สวยมากๆอยู่นะเหมือนเดินอยู่บนเมฆเลยอะรอรถไฟนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะนั่งเป็นรถไฟขึ้นไปหรือว่าจะเดินนะคะซึ่งระยะทางก็1กิโลนั่งรถไฟดีกว่าใช้เงินแก้ปัญหานะคะอากาศต่างจากข้างล่างลิบลับเลยข้างล่างนี่คือแบบวันนี้ร้อนอากาศเย็นแหละแต่แดดร้อนแต่ข้างบนก็คือหนาวแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวน่าจะหนาวมากๆเลยแหละตรงนี้พอขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยเหมือนฟ้าเป็นใจแดดออกแล้วจ้ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีสุดๆไปเลยอะที่มาเจอฟ้าเปิดวิวที่นี่คือสวยมากจนน้ำตาจะไหลแล้วขากลับลงมาจากฟันสิปันก็คือเห็นท้องฟ้าสวยมากๆท้องฟ้าเป็นสีส้มกับวิวภูเขาแบบอลังการมากๆเลยคือเป็นภาพที่สวยมากๆแล้วนุ้ยจำติดตามากๆเลยภาพนั้นและนี่คือร้านอาหารที่เราจะมากินในเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าอาหารจะอร่อยไหมตำบะพุงเป็นส้มตำของเวียดนามหรือเปล่าใช่ไหมใช่เป็นทรัพยาสลัดเหมือนเป็นใส่แบบพริกป่นด้วยป่ะเขาเสิร์ฟคู่กับนี่เป็นขนมจีนมากข้าวผัดหอมมากสักพักเสิร์ฟมันรสชาติแปลกๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเขาใส่ใบสะระเหน่ป่ะอืมใช่ใช่แล้วก็มีฮอตพอตด้วยค่ะแกหิวใช่ไหมบอกมาเราสั่งปลานะแกน้ำซุปเหมือนต้มหน่อไม้ดองนะเห็นไหมหน่อไม้แบบเหมือนหน่อไม้ดองไหมชัดหน่อไม้แบบหน่อไม้เลยอ่ะแต่มันแปลกแต่มันก็โอเคนะเดี๋ยวน้องเอาต้มหน่อปลาตามปอกเปี๊ยะผักปอกเปี๊ยะผักหอมมากเหมือนผักดองด้วยอ่ะข้างในเป็นหวานหวานแตงกวารสชาติเหมือนแล้วก็เอาอาจารย์มาพันว้าวอันนี้เป็นปลาสเตอร์เจียนนะคะวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ซาปานะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกจ้าเรามากันที่โมอานานะคะซึ่งตอนแรกอะเราคิดว่าโมอานามันคือคาเฟ่แต่คือพอมาถึงปรากฏคือโมอานาไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่แค่มุมถ่ายรูปนะคะข้างหลังเป็นวิวเขาแต่ว่าวิวเขาสวยมากจริงๆฝนตกหนักมากนะคะไม่ได้ถ่ายรูปเลยได้แต่เก็บฝุ่นมาให้ทุกคนดูกันวันนี้เหมือนจะป่วยด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อากาศดีแหละแต่ก็จะมีแบบฝนตกบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างนะคะก็เลยป่วยแน่นอนกลับไป
ี้เรากลับกันมาอยู่ในเมืองแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกเมื่อกี้เราก็เลยถ่ายรูปไม่ได้นะคะตอนนี้ก็มาหาร้านคาเฟ่นั่งนะคะร้านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าร้านเกคโคคาเฟ่นะคะบรรยากาศร้านก็คืออบอุ่นดูโฮมี่เอ็กคอฟฟี่นะคะกาแฟไข่อร่อยข้างบนมันจะเป็นมันๆเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าฮอตฮอตอีกแล้วนะคะมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้กินเนื้ออยากกินเนื้อมากกินปลามากที่เราผักแน่นมากค่ะผักก็คือแบบจุกวันนี้มื้อนี้นะคะเรามากินชาบูเนื้อกันจุกๆแล้วก็ผักเยอะผักแน่นมากร้านนี้อยู่ที่ตึกตรงซันพลาซ่านะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านที่ขายของฝากดูหน้าตาแล้วแบบดูน่ากินมากเลยอะแล้วก็พนักงานพูดไทยได้นิดหน่อยนะคะสั่งอาหารรู้เรื่องน้ำซุปอร่อยมากใช่ไหมน้ำซุปมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นกลิ่นแบบเหมือนซุปมะเขือเทศอะใช่ขึ้นใจอร่อยน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มแบบนี้ทุกร้านเลยแซลมอนซาชิมิอันนี้เนื้อควายนะคะเนื้อควายผัดอะไรนะผัดผักบุ้งอร่อยเหมือนเนื้อปกติไม่มีกลิ่นคาวแนะนำนะถ้ามาให้สั่งร้านตรงซันพาซ่าร้านเดียวและสำหรับทริปนี้นะคะก็ต้องกลับบ้านกันก่อนแล้วใครที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศแบบสบายใจหายห่วงนะคะก็อย่าลืมซื้อประกันภัยของ Insurance ด้วยนะคะเบี้ยประกันถูกมากๆแล้วก็ได้ทุนประกันคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย